สวัสดีครับผมโชติวินเทจนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายนะครับวิธีการนะครับใช้ตะเกียงที่บริโภคน้ำมันเบนซินขาวนะครับเบื้องต้นครับด้วยตัวนี้นะครับก็จะพรีเซนต์ด้วยตัวนี้นะครับ 242B นะครับโคลแมนนะครับเป็น2วาล์วนะครับ2วาล์วใช้น้ำมันเบนซินขาวอันดับแรกเลยที่เราได้ตะเกียงไปก็คือเติมน้ำมันนะครับเติมน้ำมันก็คือฝาน้ำมันก็อยู่นี่นะครับก็เปิดออกมานะครับการเติมน้ำมันก็แนะนำให้ใช้เป็นกลวยของโคลแมนนะครับแบบนี้นะครับกลวยโคลแมนนะครับเพราะว่ากลวยโคลแมนเนี่ยเขาจะมีตัวกองเศษผงอยู่ข้างในนะครับเราก็เติมนะฮะเสียบเข้าไปแล้วก็เติมน้ำมันได้เลยครับตัวนี้ผมเติมไว้แล้วนะครับเติมน้ำมันเสร็จก็ปิดฝาให้แน่นนะครับแน่นนิดนึงนะครับเพื่อกันไม่ให้ลมมันรั่วได้นะครับพอลมมันรั่วแล้วเนี่ยตะเกียงเราจะกระพริบนะครับนะเติมน้ำมันเสร็จก็เช็คความพร้อมของตะเกียงนะครับฝาน้ำมันปิดแน่นไหมวาล์วปิดหรือเปล่านะครับวาล์วปิดแน่นดีไหมวาล์วน้ำมันวาล์วปรับละเอียดขึ้นข้างบนหรือเปล่าปิดหรือเปล่านะครับตำแหน่งปิดก็จะคือจะอยู่ด้านบนนะครับจะชี้ขึ้นด้านบนนะฮะถ้าเปิดก็คือจะหมุนลงล่างนี้นะครับคือตำแหน่งเปิดนะครับโอเคครับอีกวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องการผูกไส้และเผาไส้ด้วยครับคือการเตรียมก่อนจุดนะครับการผูกไส้ตะเกียงของโคแมนเนี่ยเราจะสังเกตดูที่ฝักบัวนะตัวนี้เราเรียกฝักบัวนะครับเขาจะมีร่องอยู่ครับเป็นร่องเพื่อจะให้ผูกไส้เข้าไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะผูกไส้ให้ดูผมใช้เป็นไส้ของ500แรงขอบเขียวนะครับตัวนี้นะครับหาซื้อได้ทั่วไปราคาไม่แพงนะครับอันดับแรกก็มาหดขอบลงไปหน่อยหดขอบไส้ลงไปหน่อยนะครับแล้วก็ผูกปมเป็นปมทั่วไปนี่ครับมันเงินปมเข้าไปเนี่ย2ทบนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงบริเวณรอบๆนะครับเราก็ดึงนะครับดึงให้ตึงนะครับโอเคดึงให้ตึงเสร็จก็ผูกนะครับผูกเลยนะครับผูกเงื่อนเลยนะครับพับอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อความแน่นนะครับเรียบร้อยผูกเสร็จก็ให้เอากรรไกรตัดส่วนเกินออกนะครับตัดออกเลยนะครับส่วนเกินนะครับเพื่อที่จะไม่ได้ทำให้ไส้มันแตกนะครับโอเคเราก็มาจัดทรงหน่อยนึงก็คือให้เฉลี่ยไส้ให้มันสวยๆนะครับให้มันอยู่รอบๆกันอย่าให้มันไปกระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับเพื่อความป่องของไส้ตะเกียงนะครับโอเคนี้ไส้ตะเกียงเนี่ยตัวนี้ผมใช้ไส้500แรงเวลาไส้มันจะหย่อนลงไปถึงตัวฐานกระเช้าตัวนี้นะครับเวลาเราเผาเนี่ยมันอาจจะไปโดนน็อตกระเช้าตัวนี้ทำให้ไส้เกิดขาดได้นะครับผมแนะนำให้ใช้ฟอยล์นะครับฟอยล์รองนะครับรองหัวน็อตไว้นะครับก่อนนะครับก่อนตอนที่เราจะเผานะครับไอตัวฟอยล์ตัวนี้ก็จะมีข้อดีอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือจะไม่ทำให้ไส้ขาดนะครับเพราะว่าเรารองหัวน็อตไว้นะครับอีกอย่างนึงก็คือจะทำให้กระเช้าตัวนี้ไม่เป็นรอยไหม้นะครับไม่เป็นรอยไหม้สังเกตดูนะครับมันจะมีรอยไหม้อยู่นะครับอันนี้คือเป็นรอยไหม้จากการเผาไส้ตะเกียงนะครับโอเคผมก็ใส่ไปนะครับอันนี้เราก็พร้อมนะครับส่วนวิธีการของผมเนี่ยผมจะอัดลมก่อนนะครับก่อนที่จะเผาไส้เนี่ยผมจะอัดลมก่อนนะครับวิธีการอัดลมก็เนาะผมก็เคยอธิบายไปแล้วก็คือหมุนเช็ควาล์วออกมานะครับประมาณ2รอบนะครับเอานิ้วโป้งอุดที่รูนะครับแล้วก็ปั๊มนะครับก็เบื้องต้นก็ปั๊มไปสัก30ครั้งนะครับโอเคปั๊มเสร็จแล้วก็หมุนล็อกไว้นะครับหมุนล็อกไว้นะครับเช็ควาล์วทีนี้เราก็เริ่มมาเผาไส้ได้แล้วนะครับผมจะเผาไส้จากด้านหลังเข้าไปนะครับก็คือเผาให้ไส้ตะเกียงมันหดขึ้นมานะครับก็คือจะเผาไล่เผาให้เป็นแนวนะครับเพื่อ
พื่อการหดตัวที่มันได้สมบูรณ์นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วก็รอหดตัวครับมันจะค่อยๆหดตัวนะครับเอาการเผาไส้แสงเนี่ยวิธีการของผมคือผมจะรอให้ไส้แสงมันขาวทั้งหมดก่อนนะครับถึงจะทำการจุดตะเกียงนะครับเดี๋ยวต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับคือเผาสีดำๆให้มันไหม้ให้หมดนะครับนะครับอย่าแล้วก็พยายามอย่าให้ปลายไฟเช็คมันโดนไส้นะครับแล้วก็ไฟเช็คผมแนะนำให้เป็นไฟเช็คแบบยาวแบบนี้นะครับไฟเช็คแบบยาวนะครับไปหาซื้อครับแบบมันเติมแก๊สได้ครับราคามัน20บาทครับนะฮะเราสังเกตดูนะครับพอเราเผาแล้วไส้มันจะเป็นสีขาวส่วนตรงที่เป็นสีดำๆอยู่นะครับเป็นท้องไส้สีดำๆอยู่เนี่ยเราก็เผาให้หมดนะครับให้มันเป็นสีขาวให้หมดนะครับก่อนที่จะจุดนะครับโอเครอสักครู่ครับเดี๋ยวให้ไส้มันเป็นสีขาวให้หมดก่อนนะครับได้แล้วนะครับส่วนวิธีการจุดนะครับวิธีการจุดที่ผมแนะนำก็คือให้ใช้ไฟเช็คจุดไฟล่อไว้จนกว่าตะเกียงจะเกิดแสงสว่างนะครับห้ามปิดไฟเช็คระหว่างนั้นเด็ดขาดนะครับก็คือจุดไฟล่อไว้นะครับจุดไฟล่อไว้เลยนะครับเสร็จก็เปิดวาล์วน้ำมันครับเปิดวาล์วน้ำมันนะครับเปิดวาล์วน้ำมันก็ตามสเปคของครูแมนคือเขาให้เปิด1ใน4ครับเสร็จแล้วเราก็จะมาปรับวาล์วละเอียดตรงนี้นะครับวาล์วละเอียดตรงนี้พยายามค่อยๆปรับนะครับค่อยๆปรับเพื่อเราจะคุมน้ำมันนะครับพอน้ำมันมันออกมาเยอะเราก็บิดกลับนะครับปล่อยอย่าให้น้ำมันมันท่วมนะครับพอมันเริ่มน้อยเราก็เปิดขึ้นมานะครับเปิดน้ำมันขึ้นมานะครับสำคัญก็คือไฟเช็คอย่าให้มันดับนะครับไฟเช็คอย่าให้ดับนะครับโอเคนะครับแสงสว่างเริ่มมาแล้วนะครับโอเคครับอันนี้แสงสว่างเริ่มมาแล้วปิดไฟเช็คได้นะครับโอเคครับเสร็จแล้วเมื่อตะเกียงมีความสว่างแล้วก็เปิดวาล์วน้ำมันเพิ่มเติมถ้าได้นะครับเพื่อที่จะให้น้ำมันมันขึ้นเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เราลองปรับดูนะครับโอเคครับนี้ตะเกียงเราก็พร้อมใช้งานนะครับเสร็จแล้วก็ให้เอาฟอยล์ออกได้นะครับระวังอย่าให้ฟอยล์ไปโดนไส้นะครับทำให้ไส้แตกฮะเสร็จแล้วเราก็อัดลมเพิ่มสักเล็กน้อยนะครับนะก็การอัดลมจำนวนครั้งเนี่ยไม่ได้ตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำมันที่อยู่ในถังของเรานะครับว่าน้ำมันในถังเรามันเยอะหรือน้อยนะครับโอเคครับตอนนี้นะเร่งรีได้นะครับตัวนี้เป็นตัวเร่งรีนะครับตัวนี้จะเป็นตัววาล์วน้ำมันอย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วครับเพียงพร้อมใช้ครับผมโอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ